สวัสดีครับนี่ก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่นะครับในช่วงที่วันนี้ทางรีเสิร์ชเรานะครับทางหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยก็จะมีมาแนะนำนะครับในส่วนตัวหุ้นนะครับแต่ว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจมากเลยครับนะแล้วช่วงนี้อาจจะเห็นหน้าตานะครับทางผมแล้วก็ทางน้องกู๊ดบ่อยหน่อยนะเพราะว่าจะมีหุ้นอัปเดตช่วงที่ตลาดมีการปรับลงเนี่ยแต่รู้สึกว่าจะมีหุ้นตัวหนึ่งครับกู๊ดที่กู๊ดดูแลอยู่ด้วยนะเซกเตอร์นี้เนี่ยนะฮะเรียกว่าปรับตัวขึ้นมาได้โดดเด่นเลยตลาดลงเอาหุ้นตัวใหญ่ลงเอาเนี่ยแต่มีหุ้นแอดวานซ์นี่แหละนะที่มีการยืนแกร่งมากเลยนะครับอันนี้คงจะมีประเด็นนะที่วันนี้ทางกู๊ดจะมาให้คำแนะนำนะครับว่าทำไมหุ้นตัวนี้เนี่ยถึงโครงสร้างแกร่งเหลือเกินครับนะแล้วมีพอยต์อะไรบ้างมีประเด็นอะไรบ้างแล้วจังหวะช่วงที่น่าซื้อสะสมเนี่ยมันอยู่ช่วงไหนครับนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับอาจารย์กู๊ดครับก็ขอตอบพี่เอกก่อนเลยแล้วกันว่าจังหวะช่วงซื้อสะสมเป็นช่วงไหนผมว่าก็ช่วงนี้แหละนะฮะทำไมก็เป็นช่วงนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอดวานซ์นะฮะมันก็จะถือว่ามีแคตตาลิสต์เรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการควบรวม TNT Broadband เข้ามานะครับซึ่งดีลเนี่ยเราก็คาดว่าใกล้จะจบในเดือนนี้แล้วล่ะนะครับโดยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยล่าสุดเองเนี่ยก็มีหนังสือพิมพ์ลงข่าวนะว่าในวันพุธที่ถึงนี้นะวันที่20เนี่ยทางบอร์ดกสทช20กันยายนนี้นะใช่ครับก็น่าจะมีการพิจารณาดูแล้วว่าดีลนี้เนี่ยจะผ่านไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทามมิ่งตรงนี้วันนี้เลยเนี่ยก็เป็นการเข้าลงทุนที่ดีนะครับที่น่าจะซื้อ ahead ก่อนที่ทางกสทช.จะมีการประกาศออกมาถ้าประกาศอนุมัติผ่านเนี่ยก็แปลว่าเป็นข่าวดีใช่ไหมครับเนี่ยเป็นข่าวดีครับแน่นอนเพราะว่าจริงๆต้องเรียนว่าต้องบอกว่าในส่วนของ TNT Broadband นะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็อาจจะเป็นธุรกิจที่ขาดทุนก็จริงนะครับแต่ว่าเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับทางผู้ถือหุ้นแจ๊กจี๊ฟนะครับก็ได้มีการอนุมัตินะครับมีการแก้ไขสัญญากันต่างๆนานาทำให้ตัวต้นทุนนะในการดำเนินงานของตัว TNT Broadband เนี่ยมีการปรับลดลงทำให้เราคาดว่าตัว TNT Broadband เองเนี่ยในปี2024นะครับก็น่าจะสามารถกลับมามีกำไรได้เลยนะครับทีนี้หลังจากการควบรวมนะฮะเราก็คาดว่าในส่วนของ Advance เองนะครับก็จะเริ่มรับรู้ผลประกอบการของตัว TNT Broadband นะครับแล้วก็ตัวการเข้าไปลงทุนใน Jazz Chip 19% ด้วยนะในไตรมาส4นี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะส่งผลให้ไตรมาส4ไตรมาส4นะครับในการเข้าไปถือหุ้นตัว TNT Broadband เองเนี่ยก็จะทำให้ตัว Subscriber นะครับของFixed Broadband Business ของเขาเนี่ยมันเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยในไตรมาส4นะทำให้กลายเรียกว่ามี Market Share เนี่ยขึ้นมาเป็นเบอร์1เลยนะครับโอ้ถ้าดูจากการยอด Subscriber เนี่ยเรียกว่าไตรมาส4พุ่งขึ้นไปเลยนะใช่เพราะเพิ่มของตัว TNT Broadband มานะครับแล้วเขาไม่ได้มีการซ้ำกันมากด้วยเพราะ TNT Broadband เนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าก็อยู่ในส่วนของต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เป็นพรีเมียมกลุ่มพรีเมียมด้วยนะครับในส่วนของ Advance เองเนี่ยลูกค้าเก่าของเขาก็จะอยู่ในโซนของกรุงเทพและปริมณฑลนะในตัวเมืองเป็นหลักนะฮะหรือว่าดีลนี้ได้ลูกค้าใหม่ไม่เข้ามาเพียบเลยนะครับครับโอเคสำหรับตรงนี้เองเนี่ยก็น่าจะทำให้ผลประกอบการนะครับของเขาเนี่ยในไตรมาส4เนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นทั้งยอนเยแล้วก็คิวออนคิวนะครับซึ่งล่าสุดเองเนี่ยเราก็ได้มีการแฟกเตอร์ในเรื่องของต้นทุนของ TNT Broadband ที่ลดลงนะครับทำให้เรามีการปรับในแง่ของประมาณการกำไรขึ้นด้วยรวมถึงราคาเป้าหมายนะครับจากเดิมเนี่ยแอดวานซ์เราให้ไว้ที่265 บาทนะครับวันนี้เราปรับขึ้นมาอยู่ที่269 บาทนะครับก็เป็นไอเดียคอสำหรับตัวแอดวานซ์ก็ดูจากที่กูทำให้ดูว่ากำไรหรือคอร์โปรฟิตเนี่ยในแต่ละไตรมาสเนี่ยรู้สึกว่าขึ้นเรื่อยๆเลยโดยเฉพาะไตรมาส4ใช่ครับเรียกว่าเป็นแท่งที่แบบสูงสุดเลยนะครับตั้งแต่ช่วงมาสักย้อนไปปี2ปีเลยนะใช่อันนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ทางกูเองก็มีการปรับประมาณการเรื่องกำไรแล้วก็ราคาเหมาะสมหรือราคา target price ขึ้นไปนั่นเองครับครับโอเคทีนี้ในแง่ของเทคนิคบ้างละกันพี่เอกมองว่ายังไงบ้างครับสำหรับตัวนี้ต้องบอกว่าแอดวานซ์นี่สังเกตมานานแล้วนะว่าเนี่ยทำไมหุ้นเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะก็เอาว่าเมื่อกี้เนี่ยครับก็ได้ฟังรายละเอียดจากที่ทางน้องกู๊ดบอกไปเนี่ยก็แปลว่าเราคงพอจะเห็นว่าประเด็นอะไรนะที่ทำให้ราคาหุ้นดูโครงสร้างแข็งแกร่งนี่ดูแบบชาร์ตเนี่ยนะครับผมคิดว่าราคาหุ้นเนี่ยเขาเคยขึ้นไปทำหายครับกู๊ดไว้ตอนประมาณสักตอนนะเดือน2เดือนแหละนะอยู่ที่มาสัก230 บาทครับนะก็ขอมองลุ้นตรงนั้นก่อนนะเป็นด่านแรกเบรกได้เนี่ยค่อยว่ากันครับส่วนแนวรับเนี่ยอยู่สักประมาณโซน220 หรือ 218 บาทนะครับครับครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นเรื่องประเด็นนะครับที่วันนี้นำนะครับในส่วนตัวหุ้นที่น่าสนใจนะครับมาฝากท่านผู้ชมครับแต่จะเป็นหุ้นตัวไหนอีกบ้างนะครับที่เราจะมานำเสนอเนี่ยก็เดี๋ยวรอติดตามชมในครั้งต่อไปแล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ